ขยซ่าพอตาแสบก็วันนี้นะครับผมนะพอตาก็จะไปหว่านแหที่ในคลองหลังบ้านนะท่านผู้ชมกับบ้านพอตาก็อยู่หลังนึงบ้านลูกเขยก็อยู่อีกหลังนึงนะก็ติดชายคาติดกันอยู่นะครับผมนะวันนี้พอตาเตรียมเลยเตรียมตะข้องนะฮะเตรียมแหไปด้วยเอาแหพาดบ่าไปแล้วท่านเนี้ยฮะก็จะไปหาปลาที่ในคลองหลังบ้านนะครับผมนะก็เดินผ่านนะหน้าบ้านลูกเขยมาลูกเขยมองเห็นก็ถามแล้วอ้าวพ่อจะไปไหนเออก็มีแหอยู่เนี่ยไปหาหอยหรือไงอ้าวไม่พ่อพูดอย่างนั้นนะเออก็มีแหก็ไปหาปลาดิเออไปหาหอยจะไปเอาแหไปทำไมเอาผมไปด้วยว่างั้นนะลูกเขยก็ว่าเอาผมไปด้วยเอาไปแล้วแต่ว่างั้นนะเออพ่อตากับลูกเขยเนี่ยเขาก็อย่างเงี้ยเขาชอบหยอกกันนะท่านผู้ชมนะเขาชอบหยอกชอบแย่กันอย่างนี้แหละเขาก็เดินตามกันไปเห็นในคลองนะครับท่านผู้ชมสองคนก็ช่วยกันหานะผัดทีกันหว่านแหนะครับผมนะหว่านแหกันไปเกือบครึ่งวันแล้วก็ได้ปลามา4ตัวนะฮะท่านผู้ชมได้ตัวใหญ่มา2ตัวเลยนะฮะปลาช่อนตัวใหญ่เลยแล้วก็ได้ปลาหมอมาปลาหมอก็ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กครับผมนะได้มาอีก2ตัวได้มา4ตัวนะครับผมนะก็เกือบครึ่งวันนะได้มา4ตัวสองก็ชวนกันกลับบ้านนะครับผมนะแต่ทีนี้กลับพอกลับมาถึงบ้านแล้วท่านผู้ชมพอตาเขาอยู่บ้านหลังนึงลูกเขยเขาก็อยู่บ้านหลังนึงแต่ก็ว่าชายคาติดกันนั่นแหละเขาก็หุงข้าวกินกันครัวใครครัวมันว่างั้นนะแต่ทีนี้เขาจะต้องแบ่งปลากันนะท่านผู้ชมเอาแล้วทีนี้เอาตะข้องมาตะข้องปลามาได้ปลามา4ตัวเทใส่กระป๋องเลยทีเนี้ยนะ2คนก็นั่งมองหน้ากันเอาไงดีต่างคนต่างมองหน้ากันลูกเขยก็บอกเอางี้แล้วกันพ่อผมเนี่ยนักเลงพอไม่พูดเยอะเพราะงั้นนะพ่อตาก็มองแล้วจริงเหรอไม่พูดเยอะนะนักเลงพอนะเออผมนักเลงพอว่างั้นน่ะไม่พูดเยอะเลยผมหยิบก่อนเอาตัวเล็กว่างั้นเออได้ว่างั้นน่ะจริงนะเองพูดจริงนะนักเลงพอไม่พูดเยอะใช่ไหมจริงว่างั้นน่ะผมหยิบก่อนเลยผมเอาตัวเล็กเลยเอาตามใจเองแล้วกันว่างั้นน่ะว่าแล้วลูกเขยก็หยิบก่อนเลยครับผมนะหยิบเอาตัวเล็กหมายถึงว่าผัดทีก็หยิบแล้วท่านผู้ชมเขยก็หยิบเอาตัวเล็กไปเอาไปใส่ในกระมังของตัวเองเลยฝ่ายพ่อตาก็เอาหยิบมาตัวใหญ่นะพ่อตาเอาตัวใหญ่ก่อนเลยเอาตัวใหญ่นะลูกเขยหยิบไปแล้วหยิบก่อนเอาตัวเล็กพ่อตาหยิบมาตัวใหญ่แล้วทีนี้พอถึงตาลูกเขยมั่งพอทีนี้ถึงตาลูกเขยอีกลูกเขยก็เอื้อมมือไปจะหยิบตัวใหญ่พ่อตาก็ร้องฮึอ้าวลูกเขยก็มองหน้าอ้าวทำไมพ่อก็เองจะหยิบตัวใหญ่ได้ยังไงอ่ะอ้าวทำไมพ่อแต่ถึงตาผมหยิบแล้วผมก็หยิบตัวไหนหยิบตัวใหญ่ก็ได้นี่ก็เมื่อกี้เองอ่ะเองบอกว่าหยิบก่อนเอาตัวเล็กไงหยิบก่อนตัวเล็กไงอ้าวก็ผมก็พูดอย่างนั้นน่ะก็หยิบก่อนตัวเล็กเมื่อกี้ใช่ไหมก็เออที่ก็แกบอกว่าแกหยิบก่อนตัวเล็กแกบอกว่านักเลงคอไม่พูดเยอะบางอย่างเออก็แกบอกว่าหยิบก่อนตัวเล็กไงแล้วนี่แกหยิบก่อนแกจะเอาตัวใหญ่ได้ยังไงอ่ะอ้าวแล้วสิตอนนี้ลูกเขยโอ้โหนึกในใจกูโดนพ่อตาแล้วเพราะงั้นเออก็แกบอกว่าหยิบก่อนตัวเล็กไงก็หยิบก่อนก็เอาตัวเล็กไปดิพ่อตาคว้าตัวใหญ่เลยทีนี้จบเลยลูกเขยโดนพ่อตาย้อนแล้วงานนี้